ขอยางจดมาฮอดถนน 300,000 ไทยแล้วทุกคนสบายดีเมื่อทุกท่านมาพบกับข้าพเจ้าศรีสุพรรณเช่นเคยตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ต้นหน้าคอฟฟี่อเมซอนครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นส่วนเจ้าอนุทำกำลังเตรียมมาขายเครื่องวันนี้จะพาทุกคนมายังเลาะชมวิวถนนเจ้าอนุวงศ์เนาะก็ข้าพเจ้าจะเริ่มตั้งแต่จุดคาเฟ่อเมซอนนี่แล้วก็จะย่างไปจนฮอดถนน 300,000 ไทยพุ่นเนาะไปเบิ่งนำกันเลยเนาะทุกคนข้างนี้ก็จะเป็นวัดจันทร์ทุกคนกำแพงวัดจันทร์นี่จะเป็นถนนเจ้าอนุวงศ์ดูถนนเจ้าอนุวงศ์มีการจะมีจุดมีบ้านเงินเก่าแก่อยู่หลายสมควรทุกคนแต่ส่วนหลายเดี๋ยวนี้เป็นตึกอาคารโรงแรมห้างอาหารบนถ้าไม่ยังจุดนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งของความเป็นนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ทางเข้าประตูวัดจันทร์แบบนี้ก็เป็นตึกเก่าเด้ทุกคนตึกเก่าตึกยี่มันอาจจะเก่าหลายแล้วก็เพิ่นก็จะมาบูรณะใหม่มาปรับแต่งใหม่เก็บใหม่แต่ก็รักษาทรงเดิมของความเป็นลาวไว้ดิอาจจะเป็นตึกสมัยช่วงสงครามอะไรเนาะคนไปเรื่อยๆนะทุกคนข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยางมาเสร็จนี่หลายปีแล้วทุกคนก็แปลกหูแปลกตาไปหลายเหตุนี้โดยปกติแล้วคนจะหลายได้ทุกคนทางเส้นนี้นักท่องเที่ยวซาชาวต่างประเทศเนี่ยมักจะมาย่างแถวนี้แล้วก็มาพักอาศัยอยู่เขตนี้เวลามาท่องเที่ยวเส้นทางที่มีตึกอาคารงามเลยทุกคนย่างไปเรื่อยๆนะทุกคนก็พาทุกคนมาย่างเอาบรรยากาศของนครหลวงในเทศนี้เขตนี้เป็นเขตจุดใจกลางตัวเมืองนั่นแหละทุกคนช่วงนี้โควิดมาแต่เงียบเหงาทุกคนปกติกับจำนักท่องเที่ยวจะมาเต้นมาย่างลิบมาย่างมาฮอดวัดองค์ตื้อเลยทุกคนนี่วัดองค์ตื้อเอาไว้โอกาสหน้าครับพระเจ้าจะไปถ่ายทุกคนในเบิ่งวัดองค์ตื้อช่วงนี้เพิ่นบ่ได้เปิดให้เข้าไป
นายศิลป์เนาะก็เลยบอกเข้าไปค่ะย่างจนมาฮอดถนน 300,000 ไทยแล้วทุกคนตอนนี้ถนน 300,000 ไทยนี่ครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นลงทุกคนขึ้นมาบ่ได้มันจะเฮ็ดเส้นลงไปคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับพระเจ้ากับพาทุกคนย่างมานี่ย่างตั้งแต่ส่วนเจ้าฟังงุมจนมาฮอดหอคำเนาะทุกคนก็ไปสามารถไปค้นหาคลิปวิดีโอของข่าวพระเจ้าได้เนาะเดี๋ยวเขาย่างไปต่อนะทุกคนเขาจะย่างไปอีกจนฮอดเราพาทุกคนย่างไปต่อต่ออีไผก็เป็นเส้นทาง 300,000 ไทยด้วยกันได้ทุกคนพระเจ้าเบิ่งอยู่แมปก่อนเป็นถนน 300,000 ไทยนะน่าจะมี2เส้นคู่ขนานกันเบื้องนี้ในเขตนี้ทุกคนมีตึกอาคารเก่าหลายขึ้นมาแถวนี้ตึกอาคารเก่ายังหลายคนยังคงไว้สภาพเดิมข้าพเจ้ารู้สึกดีตลอดได้มาย่างอยู่เขตนี่เพราะว่าจะได้บรรยากาศเก่าสมัยตอนยังน้อยครับพระเจ้าย่างมาลิ่นบุญทรงเฮือบ่อนเนี่ยนี่มาย่างมาลิ่นแคมป์ของตอนนั้นนี่จะได้บรรยากาศเก่าติกี้รู้สึกดีเขตนี้เพิ่นจะเอิ้นว่าเขตเซ็นเตอร์พอยต์ลงไปอันก็จะเป็นหอวัฒนธรรมฟ้าเห็นทั้งหน้าอยู่ทุกคนไว้โอกาสหน้าครับพระเจ้าจะไปถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนี่ย
าเป็นทุกคนนี่แหละบรรยากาศความเป็นนครหลวงแท้ๆทุกคนทุกคนมาก็สามารถมาย่างได้เนาะสุดละทุกคนฮอดถนน3แสนไทยเส้นลงมาเนี่ยนะทุกคนขึ้นไปทางนี่ก็ขึ้นไปทางสนามบินสากลวัดไตก็แล้วเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเป็นสวนเจ้าอนุวงศ์เลี้ยวขวาไปก็เป็นบ้านธงกันคำเนาะขึ้นไปประมาณ900กว่าเมตรฮอดเดี๋ยวจะย่างฮอดแต่จุดนี้แหละทุกคนก็ไว้คลิปวิดีโอหน้าครับว่าเจ้าจะย่างไปเลาะอีกเขตนี่ก็จะย่างเลยเส้นก็จะย่างตามเส้นถนน3แสนไทยนี่อีกเนาะทุกคนเก็บบรรยากาศความเป็นนครหลวงนี่มาให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันวิดีโอนี้ข่าวพระเจ้าก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากทุกคนไปกดติดตามให้ข่าวพระเจ้าได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้เห็นคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ข้าพเจ้าขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนสบายดี